สวัสดีครับผมมะนาวเลมอนครับวันนี้อเมืองศรีนะครับแล้วก็พี่พิรยุทธ์นะครับมาแบกข้าวคนข้าวอันนี้ครับเป็นข้าวเปลือกข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ปี2561นะครับดูวิธีการยกกระสอบข้าวนะครับจับโยนขึ้นรถเลยนะครับเป็นวิธีที่เรียบง่ายสะดวกรวดเร็วครับนี่เป็นข้าวหอมมะลิชุดสุดท้ายแล้วนะครับของปีนี้เนื้อที่ประมาณ10ไร่นะครับน่าจะได้หลายกระสอบค่าแรงในการแบกข้าววันละ 2,000 นะครับวันละ 2,000สองคนก็ 4,000 ครับรวมกับคนละขับด้วยครับคนละขับก็คนละ 2,000 ปีนี้ข้าวราคาแพงครับชาวนาก็แฮปปี้ก็เลยมีความสุขครับจ้างให้ไปเลยคนละ 2,000 โอเคครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปช่วยแบกข้าวขึ้นรถก่อนนะครับสวัสดีครับ